เดี๋ยวมันจะไปเปลี่ยนในเกมนะฮะเหมือนเดิมครับนะเราอยู่กันกับล็อบบี้ช่องแชทคุณภาพเกมที่2ของวันนี้นะฮะดูจากการแบนของพวกเขาแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าแบนคล้ายๆเดิมนะฝั่ง Radiant แบน Lancer Antimate นะครับแล้วก็ Undying นะส่วนฝั่ง The Die ครับแบน IO Tacky ถามจริงเถอะมึงคิดว่ามีคนเล่น IO เป็นเหรอในล็อบบี้เนี่ย New follower detectedสวัสดี follow ใหม่ด้วยนะครับและก็แบน Bitches Master ไปนะฮะWind Ranger at your serviceFirst Pick เป็น Wind Ranger อีกแล้วครับผมพวกเขายังคงเล่นอะไรเดิมๆนะฮะถึงแม้ว่าสมาชิกทีมจะเริ่มไม่เหมือนเดิมนะฮะแต่เกมนี้วอลล็อกหลุดครับผมเทียนก็หลุดนะไม่มีใครคิดจะลองเล่นเทียนดูบ้างเหรอฮะไมเด้นด้วยนะสปิริตเบรกเกอร์อ๋อเล่นสปิริตเบรกเกอร์ฮะสปิริตเบรกเกอร์นี่เป็นซัพพอร์ตที่ดีนะเวลาเจอกับพวกตัวถือ BKB ตัวตีอะไรพวกนี้ครับเวลาโดนชาร์จโดนแบชโดนอัลติเมทขัดเนี่ยทำให้เขาเสียเวลาเสียจังหวะในไฟต์ไปได้ดีมากเลยส่วน Radiant เอามาเป็น AA ครับผมเหมือนจะไม่คิดอะไรมากนะเอามาตัดฮีวอลล็อกครับคอมโบที่เห็นตอนนี้ก็คือ Chilling Touch นะครับผมกับ Focus Fire นะบัฟ Chilling Touch ให้แล้ว Wind Ranger ก็ Focus Fire ได้โบนัสดาเมจเวทนะครับโอ้โหดเลยแต่มันจะเฉพาะ6นัดแรกเท่านั้นแหละแล้ว AA นี่เป็นซับที่ถ้าในไฟผมว่าเสียเปรียบ Spirit Breaker นะ Spirit Breaker มันชาร์จไถเข้าไปหา A ได้ Radiant Band เป็น Oracle ครับผมส่วนด้านของ The Die Band เป็น Blood Seeker แปลกใจตรง Band Oracle เนี่ยแหละเขากลัว Wind Ranger โดนล้างบัฟเหรอฮะ Wind Ranger มันโดนเปิร์กได้นะด้วยFortune Ends ของ Oracle นะฮะใช่เกมเมื่อกี้คือตอนที่วินรันแยกดันนั่นแหละใครที่เล่นคู่เมื่อกี้แล้วอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นลองย้อนไปดูย้อนหลังได้ Points away.แพนโกเลียนี่ก็พังโพซิชัน AA ครับรู้สึก AA เกมนี้เล่นยากมากเลยฮะถ้า AA ตายบ่อยๆนี่ไม่ต้องแปลกใจฮะเกมนี้เอามาเป็น X ตัวถัดไปครับ X ล้วงแนวหลังอย่างวอลล็อกได้นะและแบน5ของ Radiant เป็น Clockwork ครับส่วนด้านเดอะไดเป็น Draw Rangerสงสัยสู้ว่าคอมโบ Draw Ranger AA นะครับแล้วก็ Draw Ranger Draft
คู่กับวินเรนเจอร์ตอนนี้ขาดมิดเลนกับแครี่นะครับผมของฝั่งเดอะไดถ้าคิดแบบง่ายๆแครี่ก็เป็นมังกี้คิงครับมังกี้คิงนี่ควบแอ็กซ์ได้อยู่หมัดเลยตบแอ็กซ์ได้อยู่หมัดอยู่เพราะตีไกลนะเป็นแครี่ตีประชิดที่ตีไกลเจอเมเลออฟเลนแบบแอ็กซ์นี่สบายฮะเป็นมิราน่าพิกที่4ครับผมแต่เกมนี้ลำบากนะไม่มีสกิลหยุดที่เซตให้แอโร่ง่ายๆเลยนะฮะดูดรับมาแบบเล่นยากนะมิราน่าส่วนเรเดียนเอามาเป็นรูบิกครับแบบนี้ชัดเจนแล้วครับว่าวินเจอร์มิดเลนนะรูบิกกับ A คอมโบได้นะฮะโคฟีดกับเทเลเคเนซิสฮะแต่ A กับรูบิกนี่เป็นซับที่ไม่เข้ากับเมตานี้เลยนะเรียกว่าเป็นฮีโร่ที่ไม่เข้าเมตานะอย่างน้อยเดอะไดเนี่ยเขายังเป็นวอลล็อกเลี้ยงเลน1ตัวสปริตเลนอีกเลนหนึ่งพังเลนได้นะฮะอะไรเงี้ยแบนสลาร์กแบนสุดท้ายครับสลาร์กสามารถที่จะจับมิราน่าอยู่หมัดนะฮะโดดไม่ได้นะฮะหรือเขาจะเล่นตัวที่สลาร์กแพ้ชนะสลาร์กไม่ใช่ชนะสลาร์กพูดผิดต้องบอกว่าแพ้สลาร์กตัวสแตทแบนสุดท้ายครับผมแบนเป็นลูน่านะอันนี้ก็คิดได้ดีครับเพราะลูน่ามันสู้สลักตอนไฟไม่ได้นะมังคีคิงและพิกสุดท้ายเป็นมังคีคิงครับผมเจอกับแพนโกหลูมังกี้นี่เรียกได้ว่าตบยับครับผมแพนโกหลูแทบจะลงไปสุดนอนร้องไห้เลยฮะไม่มีทางชนะเลนนี้ได้เลยครับเดี๋ยวต้องดูว่าเรเดียนจะจัดเลนยังไงนะครับจะจัด212หรือจะจัด311นะครับถ้าจัด311เนี่ยแพนโกลงไปนอนกองร้องไห้เลยแล้วแพนโกนี่แบบกูเล่นเป็นซับโรมิ่งดีกว่าพิกสุดท้ายครับผมแครี่ที่จะต้องอยู่เล่นกับแอ็กซ์นะครับผมและก็ยังจะต้องประมือกับมังกี้ในไฟอีกเพราะว่ามิราน่าไม่ใช่แครี่ที่เป็นศูนย์กลางของไฟที่ดีเท่าไหร่ตัวค่อนข้างบางนะดาเมจฉับฉวยเรียกได้ว่าแทบจะกองโจรเลยก็ว่าได้เดอะไดเนี่ยแล้วก็มีทีมไฟเป็นวอลล็อกมันก็ต้องเอาเรนจ์แครี่มาสู้กับมังกี้คิงอะไรแบบนี้สู้นอกวงเขาออกมาแบบดุดันครับเป็นเออร์ซ่าฮะเอาแบบมาละลายแอ็กซ์เลยนะถ้าสแตทมังกี้ยังไม่หนาพอแล้วก็ช่วงเลนเนี่ยผมว่าเออร์ซ่าค่อนข้างได้เปรียบฮะมันคือความสนุกของทีมเวิร์คฮะ
ผมลืมไปเลยก็ถ้าเขายังฟังเราอยู่นะถ้าใครอยู่เรเดียนนะครับเชิญใช้ห้องพูดคุยทั่วไปนะครับส่วนยูดาไดใช้ห้อง Dota 2นะครับใน Discord ได้นะครับเพื่อสื่อสารเกินในทีมนะฮะอ่ะดราฟเกมนี้ Radiant เนี่ยก็เล่นตามโปรเซสปกตินะครับไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าจะเก่งช่วงกลางเกมนะครับก็คือตอน A เขาเริ่มมีเลเวลแล้วนะครับ A มีทาเลนต์เงิน90เลยนะแพทช์นี้ฉะนั้น A ขอแค่เลเวลนะครับมังกี้ก็เด็ดเรื่องการคอนโทรลเลนน่าจะชนะเลนได้ไม่ยาก X รอ Blink นะครับผมในขณะที่ฝั่ง The Die เกมเนี้ยเรียกได้ว่าต้นเกมก็เก่งแล้วคือมี2ตัวเก่งต้นเกมเป็น Spirit Breaker กับ Warlock เซตสวยด้วยนะแล้วก็มี Ursa ด้วยนะครับที่ละลายตัวหนาๆอย่าง Axe ได้ไม่ยากผมดูแล้วเนี่ย The Die ค่อนข้างเน้นเกมเพลย์นะถ้าเกมเพลย์ดีเนี่ยสามารถโถมได้ตั้งแต่ช่วงต้นเลยแบบ X ก็ X เหอะเออร์ซ่ามันถึกอะอัพพาสซีฟมาไล่ข้ออย่างเงี้ยเออร์ซ่าแบบฟิลลี่สไวท์ตี X ก็ต้องเดินออกครับและเออร์ซ่าเป็นดาร์ฟที่แบบต้องทำเกมสู้อะห้ามฟาร์มสู้ถ้าฟาร์มสู้เกมนี้มังกี้คิงเล่นบิลฟิลลี่คือจบเลยพาสซีฟเกมแพ้เดี๋ยวมาดูความดุดันของเออร์ซ่าเกมนี้กันนะว่าจะดุดันได้มากแค่ไหนอะมาถึงเออร์ซ่าก็อัพฟิวรี่สไวท์นะตามที่เราได้คำนวณเอาไว้นะครับส่วน X ก็มาเป็น Battle Hunger ครับผมเลนเป็น113นะครับแบบคลาสสิกครับคือเน้นปกป้องมังกี้คิงเต็มสูบฮะแต่ X จะลำบากมากๆครับ X น่าจะแพ้เลนนี้ครับไม่น่าจะเข้ามาได้ส่วนเลนกลางครับวินเลนเจอร์ดาเมจ57มิลานา52ชาร์จเข้ามากดวินรันหลบไว้ก่อนครับท่านน้องเรเบลเลียนนะดูเพลเยอร์กับแกพาวทูเคลรี่เล่นมังกี้คิงฮะอาร์มนะฮะเล่น AA ตุลยาเป็น X ครับเกมนี้เดอะเรเบลเลียนวินเรนเจอร์และเซเรน่าฮะรูบิกครับผมมีมสวอลแพนโกเลียป๊อปอัพสปริตเบเกอร์ CHR 700ครับวอลล็อกซิกเนเจอร์ปังโอเชียเออร์ซ่าและโอซโนจังมิราน่านะครับชาร์จมาอีกแล้วครับทุกเช้าเราชาร์จนะครับผมโดนบอดี้บล็อกครับนี่คือการเล่นที่มีทีมเวิร์คพอสมควรนะมีการบอดี้บล็อกกันด้วยครับไม่เข้าระยะป้อมฮะดูมีระเบียบแบบแผนที่ดีครับเลนกลางครับลาสคลิปก็ยังไม่ได้ห่างกันมากนะเลนล่างนี่ตอนนี้แพนโกแง่แพนโกร้องไห้แล้วครับผมแค่เจอมังกี้กัน1-1กับแม่งก็ยากอยู่แล้วพวกมึงยังไงรวมหัวกันแกล้งกูอีกเป็นคนที่ไม่มีความสุขที่สุดครับผมโอ้โหมันบัฟชิลลิ่งทัชกันโอ้โหคุณดูแพนโกเลียผู้น่าสงสารมันบัฟชิลลิ่งทัชกันลุมกระทืบฮะผมว่าแอ็กซ์ยังมีชีวิตอยู่ในเลนนี้ได้ดีกว่านะแพนโกเลียนี่คือแบบโอ้โหชีวิตต้องรอคูลดาวน์นะครับโซลส์บัคเกิลและยังไม่พอยังวอร์ดเซฟเลนอีกคือเขาควรจะเอาวอร์ดไปให้ออฟเลนใช่ไหมออฟเลนจะได้ยืนสบายขึ้นอันนี้คือทุกอย่างเขาเทมาที่เซฟเลนอะพร้อมจะบทขยี้เจ้าเม่นน้อยตัวนี้นะฮะเจ้าตัวนิ่มเลยครับผมตัวนี้โอ้ยโดนแล้วครับผมอัพมาเป็นโอเวอร์พาวเวอร์เร่งแอตแทคสปีดครับชาร์จมาใส่ยังติดแค่สตันนะไม่มีอะไรต่อจากนั้นนะไม่กระเด็นกระดอนฮะสปริตเบเกอร์มีออฟเวนอมครับพยายามจะตัดรีเจนของแอ็กซ์ครับผมแอ็กซ์ก็เผาหัวขึ้นไปกินกันไม่ลงครับ2ตัวนี้ถึกกันทั้งคู่ฮะเราเหมือนเอาแพนโกเลียมาทรมานเลยนะเกมเนี้ยคือถ้าเราเล่นล็อบบี้ออลพิกใช่ไหมทุกคนก็อาจจะมีความสุขนะฮะแต่พอเขาถูกกำหนดมาให้เล่นออฟเลนเนี่ยมันเจ็บปวดมากครับแอคเลเวล3แล้วแพนโกยังไม่ได้เลเวลเลยฮะ
รูบิกขึ้นมาด้านบนแล้วครับเพราะเลนล่างโคตรสบายครับผมฮิวสปริตเบรกเกอร์ไว้สปริตเบรกเกอร์ชาร์จหนีออกมาตอนนี้เลนบนเป็น3ต่อ2แล้วส่วนเลนล่างครับแฟนโกพยายามจะมาเอาครีปไปครับ AA ไม่ให้ครับ AA บัฟตัวเองตีแรกโอ้โหแฟนโกบอกกูสู้ไม่ได้มันตีแรงกว่าครับผมน่าสงสารจริงๆเลนกลางโอ้โหชักจะแย่แล้วครับสตาร์สตอมไปไม่โดนนะแล้ว power shot สวนกลับไปฮะเรียบร้อยฮะต้องบอกว่าสตาร์สตอมโดนแล้วตีไม่โดนสิเออจะสตาร์สตอมไม่โดนได้ไงวะเดี๋ยวคนที่เข้ามาดูย้อนหลังเขาจะงงไอ้เหี้ยมันหลบสตาร์สตอมไม่ด้วย first blood ไปก่อนครับวิลเลนเจอร์น่าจะกินเลนกลางยับแล้วฮะส่วนทางด้านเลนบนนี่ก็เป็นทางด้านของเออร์ซ่านะที่กินยับอยู่เหมือนกันฮะเอาละครับผมแฟนโกเลียพยายามจะมาดูดเลเวลนะครับแต่คุณดูครับมังกี้คิงก็พยายามจะดีนายคลิปทุกตัวที่ขวางหน้าครับผมอ้าวเห็นแล้วฮะแฟนโกพยายามจะมาขโมยคลิปพยายามจะมาดูดเลเวลครับขอเลเวลสักนิดนึงนี่ AFK หรือเปล่าเนี่ยเป็นคนเดียวครับที่เพิ่งได้ XP ตลอดทั้งเกมแค่71เท่านั้นครับซื้อมาเป็นทางด้านของ Mood of Speed ก่อนนะตรงนี้จับยกเอาไว้ครับยกไว้ที่เดิมฮะไม่มีอะไรมากครับเผาหัวไปเออร์ซ่าอัพมาเป็นพาสซีฟฟิวรี่สไวนัมครับผมอัพถ้าอัพฟิวรี่สไวนัมเขาจะเอาโรชานได้ไวมากเลยนะตั้งแต่ช่วง10นาทีแรกเลยชาร์จมาตรงกลางครับชาร์จมาแล้วไงต่อแอโร่มาไม่โดนอยู่ดีครับมันไม่ใช่สกิลล็อกที่ดีฮะเป็นเรื่องยากครับที่จะทำคอมโบนี้ให้โดนฮะชาร์จและแอโร่ฮะต้องบอกว่าเป็นวอนนาบีคอมโบเกินไปฮะคอมโบในฝันอย่างแท้จริงฝั่งเรเดียนชนะไปแล้ว2เลนนะฮะบาวตี้รูนนาทีที่5กำลังจะมาครับผมโคฟีดไว้ได้ก่อนครับอาร์มเก็บบาวตี้ไปได้ครับผมมีมสวอลพยายามจะมาช่วยครับอย่างมากก็ทำได้แค่พุ่งไปจิ้มฮะเจ็บอยู่เหมือนกันครับต้องตีอีกประมาณ3ทีครับผมอีก2คลิกครับถึงจะฆ่าได้มีชาร์จไหมมานาไม่มีครับและ AA วิ่ง318ครับ AA มันวิ่งไวกว่ามีแมงโก้กับสวอชบักเกิลในอีก4วินาที3 2จะพุ่งไปจิ้มไหมโดนแช็คเคิลไว้อยู่มีมส์วอลเหมือนจะลืมไปแล้วครับว่าเอกำลังจะตายจะรอมานารีเจนจริงๆเหรออีก10วินาทีเลยนะฮะเขาถึงจะชาร์จฆ่าได้สุดท้ายไม่ได้อะไรเลยครับเหมือนแพนโกจะลืมไปฮะว่ามีคนจะตายครับเมื่อกี้แอ็กซ์เริ่มได้เลเวลแล้วนะครับถึงว่าคลิปจะตามอยู่2เท่าตัวก็ตามสตรีเบเกอร์ชาร์จจากตรงกลางขึ้นมาด้านบนครับผมเขาน่าจะมีคนบอกนะวินน่าจะบอกแล้วว่าเลนกลางมันชาร์จนะครับผมชาร์จมาใส่เลนบนเทเลคินิสิตจับเอาไว้ครับเซเลน่าก็ตัดคูลดาวน์เทเลคินิสิตไปครึ่งนาทีนะครับเลือกเป็นบูทเหมือนกันเอเอน่าจะเป็นซับ5ในเกมนี้จริงๆผมชอบเอเอซับ4มากกว่านะแพทเนี่ยเพราะว่ามันมีทาเลนต์90โกพอเอเอมันได้เลเวล10แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอะตรงนี้เขามีวอร์ดอยู่ครับเขารู้นะฮะว่ามีใครขึ้นมาบ้างครับตอนนี้เลนข้างบนเป็นเลน3แล้วฮะขึ้นมากองกัน3คนครับเออซ่าไม่ชอบนะฮะเลน3แบบนี้แต่ว่าเขามาช้าไปหรือเปล่าเลนกลาง2คิวแล้วครับเรียกได้ว่าแพ้ขาดแล้วครับแพ้ไป2คิวแล้วนะเลนล่างนี่แพนโกคีป4ตัวโอ้โหยับครับรู้แล้วฮะเรเดียนพยายามที่จะเลือกกระทืบเออร์ซ่าครับเพราะว่าต้องการจะคอนโทรลสักเลนหนึ่งนะไหนๆเราก็คุมได้2เลนแล้วมันเหลือเลนบนนี่แหละที่เรายังคุมไม่ได้ฮะเราก็ต้องขึ้นมาคุมมันเลเวล6กับเลเวล3ครับผมมีละหน้าวาร์ปขึ้นมาด้านบนครับหลังจะตายครับผมสโมกกัน2คนนี้จะคอมโบยังไงครับเขาเห็นผ่านออฟเซิร์ฟบอร์ดแล้วนะฮะแอโร่ไปเป็นเส้นตรงหลบไม่ได้ครับทางมันแคบไปหน่อยโดดเข้ามาสตาร์สตอร์มตกใส่ AA ตายเรียบร้อยครับชาร์จเข้ามา2คนเด้งสวยงามมากมีแฟทเทิลบอลมาเอิร์ธช็อคไปเรียบร้อยครับตาย3ศพครับสวยงามฮะทางด้านของทีมฝั่งเดอะไดฮะโชคดีด้วยว่าศัตรูอยู่ในช่องแคบนะฮะหลบแอโร่ยากฮะแต่มิราน่าได้
คิวมารอบนี้ครับก็ไม่ได้ช่วยให้เกมเปลี่ยนเท่าไหร่นะสำหรับเลนกลางนะครับเพราะว่าวินเรนเจอร์เลเวล8แล้วนะฮะแล้วก็ได้หอกแล้วด้วยนะครับผมชาร์จแอโร่ AA ฟีดครับผมรอบนี้เรเบลเลียนพุ่งมาตัดเอาอาร์เคนรูนไปครับผมและหันไปโฟกัสไฟโอ้โหหอกหอกแรงมากมากมากสู้ไม่ไหวครับตอนนี้เขารออยู่นะจะชาร์จไหมแต่ไม่น่าจะชาร์จครับมานาไม่มีฮะตรงนี้ก็วิ่งไล่ตบแบบชิวๆหอกเด้งอีกแล้วแช็คเกิลเอาไว้แล้วพาวเวอร์ช็อตปับตบหมดดับเบิลคิวฮะคุณเห็นช็อตวินเลนเจอร์วิ่งไปเมื่อกี้ไหมเหมือนแบบขอแทรกกลางนะจ๊ะขอเอารูนไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแต่ขอเอารูนตรงนี้สู้ไม่ไหวครับโดนเผาหัวเลเวล3โหดมากเผาหัวเลเวล3เลยฮะเลยได้เออร์ซ่าไปนะฮะตอนนี้เรียกได้ว่าเดอะไดน่าจะเละทุกเลนเกมนี้น่าจะเร็ว8นาที5,000โกครับรับที่ดูเหมือนจะเก่งต้นเกมแย่แล้วครับเลนกลางนี่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของฝีมือนะเรื่องของสกิลเพลเยอร์ครับผมที่ทำให้เลนขาดยับมากฮะสปริตเบรกเกอร์สโนว์โมกขึ้นมาแล้วชาร์จใส่ A คนแรกอัพฮีเบิลสโลว์ไว้ครับผมอัพฮีเบิลเลเวล1นะไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้ฮะเออร์ซ่าในเกมตาม 6,000 โกแบบนี้จะสโนว์บอลกลับยังไงและแพนโกเลียครับผมเป็นออฟเลนที่เล่นยากมากๆเลยนะเพราะว่าเลนมันห่วยอะแล้วเจอมังกี้อย่างเงี้ยผมพูดเลยว่าใครเล่นแรงค์ 4,500 อัพเนี่ยคุณได้เจอแน่นอนถ้าคุณเล่นแพนโกคุณจะเจอมังกี้ดับมาตบคุณแบบเนี้ยฮะแชทไม่ดับนะแต่ดูเหมือนทุกคนจะตั้งใจดูมากไม่มีใครพิมพ์อะไรเลยนะฮะ10นาที 7,000 โกครับผมเรียกได้ว่าโคตรโหดยับยู่ยี่จะไม่ไหวแล้วครับโดนเฟดโบปิดไปฮะโอ้จับได้ได้ฮะช็อตนี้แต่เซเลน่าโดนแอโร่อยู่ดีครับโอซโนจังสตาร์สตรอมและมีฟาทอนบอลมาลิงก์ด้วยมีคำสาปอีกไม่น่าจะรอดครับอีก1คลิกเท่านั้นคำสาปยังเด้งอยู่จากทางด้านชาร์โดเวิร์ดตายไป3ตัวโอซโนจังโดดลงมาติดโคฟีดอยู่ครับต้องรีบวิ่งออกมาให้ไวพ้นระยะโคฟีดมาแล้วแอ็กซ์เลือดเหลือ200ครับผมไรคลิกธรรมดาครับผมแต่ไม่น่าไหวอยู่ดีครับยัดชาโดว์เวิร์ดไปใส่ AA ฮะต้องกลับบ้านนะไม่งั้นตายนะครับผมตายแล้วฮะเรียบร้อยฮะต้องวาร์ปเลยฮะช็อตเมื่อกี้แต่เลนบนก็เทกระจาดไปหนักมากเลยนะกว่าจะฆ่าได้หอกไม่พอกเลยครับหอกเพิ่งจะพอกครับแล้วติดอินฟิวเลดดอกอุ้ยวิลเลนเจอร์โดนแอโร่ฮะแต่ไม่มีอะไรต่อจากนั้นครับเป็นแค่การแอโร่หยุดช่วยเพื่อนเฉยๆฮะแพนโกน่าสงสารมากครับแพนโกเงินไม่ต่างจากวอลล็อกเลยครับไม่มีใครขึ้นมาช่วยแพนโกเลียแม้แต่คนเดียวครับแพนโกต้องยืนด้วยลำแข้งครับส่วนเลนบนก็โดนภาพเดิมๆฮะเผาหัวแล้วก็ปั่นแล้วก็ฆ่านะฮะเกมนี้น่าจะแพ้ครับเพราะเละทุกเลนฮะทางด้านของเดอะไดครับผมและเออร์ซ่าที่แบบน่าจะชนะเลนได้นะครับด้วยความที่เลนกลางมันแพ้เรื่องสกิลเพลย์เลนล่างมันแพ้เรื่องดราฟนะฮะก็เลยทำให้เออร์ซ่าเนี่ยเจอซัพพอร์ตขึ้นมาโถมนะครับซัพพอร์ตเขาว่างงานอ่ะนะซัพพอร์ตของฝั่งเรเดียนฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีความหวังอยู่หรือเปล่านะครับ12นาที 9,000เออซ่าวาร์ปลงมาเขารู้แล้วนะฮะกลางไอซ์โวเทคเข้าไปครับเพื่อเปิดวิชั่นไม่มีคนวาร์ปลงมาเพิ่มฮะทุกคนกลัวฮะรู้แล้วว่าไม่กล้าลองของตรงนี้ครับรูบิกก๊อปฮิลมาได้วอลล็อกมีโกเลมวอลล็อกลงโกเลมไปโดนไป2คนเต็มๆครับโดนเทเลคินิสิตไว้ก่อนแล้วคำสาปลิงก์กันไว้ครับดาเมจหนักทีเดียวเอตายไปก่อนครับพยายามจะโฟกัสคิวไปที่แอ็กซ์ครับแอ็กซ์สันไปดังวอลล็อกมาได้มีชาร์จออฟดาร์กเนสมาและ X เลือดเหลือร้อยเศษเท่านั้นขอเอิร์ธช็อคทีหนึ่ง X ไม่น่ารอดครับหันมาเผาใส่หัวและดับเบิลคิวฮะได้คืนมา2ตัวฮะจริงๆต้องบอก3เลยเพราะมันมี AA ด้วยนะฮะพอดีว่าตายเกิดเร็วไปหน่อยแต่ชิปหายแล้วครับมังกี้คิงบาร์ชิ้นแรกครับคุณผู้ชม
ตายแน่นอนครับวอล็อกจึ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 กโอ้โหได้แค่แอโรเบรกครับผมมันไวเกินไปครับมันมังกี้คิงบาร์แล้วฮะเฟสบูทมังกี้ครับและยังไม่เลือกทาเลนต์นะยังไม่ได้เอาทาเลนต์ครับตอนนี้ในล่างมังกี้คิงก็จะขึ้นเป็น Battle Fury ครับเกมสบายแล้วครับฝั่ง Radiant ไม่ว่าจะพาสซีฟจะแอคทีฟยังไงก็คุมอยู่ฮะเงินนำ 1,000 นี่ให้พลาดได้ประมาณ 3-4 รอบเลยอ่ะมังกี้เลือกเป็นทาเลนต์ Attack Speed นะครับผมยังมีอันติอยู่ด้วยลงมาตรงนี้ไฟกัน4ต่อ1ครับผมวอร์ดกำลังจะโดนดิสนะครับผมมังกี้จะกลัวไหมมังกี้โดนชาร์จไปโอ้โหเลือดหายไป 40% แล้วครับไม่น่ารอดครับมังกี้คิงถ้ารอดก็จะเกินไปครับเรียบร้อยฮะมังกี้คิงประมาทเกินไปนะคือวอร์ดตัวเองโดนดิสวอร์ดแล้วครับสมควรจะต้องรีบกลับฮะชาร์จใส่ทันครับผมแล้วได้2ศพครับผมแต่การนั้นก็ยังฆ่าตัวหลักๆอย่าง V-Ranger ไม่ได้นะเขามี Q Streak 7 Q นะฮะคือมังกี้เนี่ยมันไม่ถือ Q Streak เลยฆ่าไปก็ได้เงินธรรมดาฮะต้องมารวมตัวกันจับ V-Ranger แล้วครับเพื่อจะคัมแบ็กโอ้สโมกตกหน้าแบบนี้เลยเหรอแช็คเกอร์แล้วก็โฟกัสไฟไปตายแบบง่ายๆ simple ขึ้นมาเขากด Win Run ครับทางด้านของ Ursa ซื้อ Blink เป็นชิ้นแรกแต่ตามไม่ทันอยู่ดีครับวินเรนเจอร์ไปแพนโกพุ่งเข้ามาจิ้มแน่ใจเหรอเรียบร้อยครับและกลายเป็นว่ารูบิกได้คอมโบมาเล่นครับสวอชสปาร์เคิลคู่กับชิลลิ่งทัชครับคอมโบนี มังกี้ฟูลี่15นาทีครับพร้อมกับรองเท้าและริงครับผมต้องบอกว่าโคตรรวยนะครับปกติ16นาทีนะเวลามาตรฐานเกมนี้ได้ก่อน1นาทีและของฟูลครบด้วยครับสำหรับ15นาทีแรกเออร์ซ่าที่ไม่เก่งฟาร์มเก่งฆ่าคนนะฮะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วครับชาร์จมา3คนตรงนี้เออร์ซ่าจะบินเข้าไปเลยไหมบินเข้าไปกระแทกพื้น1ทีเปิดอันติครับและตบไปที่ X ครับผมแต่ X มีเบอร์เซิร์คคออยู่ถึกมากๆลงโกเลมสวนกลับไปครับแอ็กซ์พยายามจะเข้ามาช่วยวินเรนเจอร์วินเรนเจอร์กดวินรันโดนสโลอยู่ครับทางด้านของเออร์ซ่าเข้าไม่ถึงตัวแอโร่ทางด้านของแอ็กซ์ได้ตายแลกกันไปวอลล็อกก็ตบทางด้านของซัพพอร์ตตายไปด้วยเช่นเดียวกันครับรีเบลเลียนไล่ฆ่าอยู่แต่กำลังจะคิวฟีดครับรอบนี้851โกฮะเล่นด้วยสเปลดาเมจฮะเนี่ยฆ่าตัวสำคัญได้แล้วเขาใช้สเปลดาเมจยัดครับผมแต่แค่นี้ยังไม่พอนะมังกี้ฟรีเลนล่างอยู่ครับแล้วมังกี้กำลังดันไลน์คลิปด้านล่างอยู่ด้วยความสามารถในการเวฟเคลียร์ของฝั่งเรเดียนก็สูงกว่านะก็คือความสามารถในการดันคลิปนั่นแหละฟาร์มไวกว่าดันเก่งกว่านะครับเดอะจายจะต้องโหมบุกอย่างต่อเนื่องนะมากกว่านี้อีกครับต้องมากกว่านี้สรีเบเกอร์ชิดแรกจะเป็นเบลดเมลเหรอฮะผมค่อนข้างแนะนำว่าให้ซื้อเอิร์นนะฮะเกมนี้เพราะเขาไฟท์เป็นดาฟไฟท์อยู่แล้วอะเอิร์นออฟชาโดว์น่าจะตอบโจทย์นะครับมิราน่ามาเป็นหอกครับผมเสริมดาเมจมิราน่าก็มีสกิลลีฟนะครับไว้โดดนะฮะแอ็กซ์บิงคอ2คนสวยงามไอ้บาสกำลังมาโอ้โหคอมโบกับ TI5 แต่ไม่โดนนะแจ็คเกอร์ช็อตไปก็ไปโดนโอ้โหรีโบเลียนวิ่งพุ่งมาแล้วยัดโฟกัสไฟใส่ตายทันทีครับผมเรเบเลียนไม่มีไอเทมใช้หนีครับตายครับผมโยนของใหญ่ครับผมเพื่อแลกกับออฟเลนตัวกระจ้อยฮะตรงนี้โดดหลบมาได้ครับโอซโนจังโดนจับเอาไว้ฮะพุ่งชาร์จมาใส่เซเรน่าโอ้ไฟกันเดือดจริงๆครับเกมนี้หันมาใช้ Shadow Word ตอด X ไปครับผมแต่ไม่เข้าอยู่แล้วฮะ Shadow Word ช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการยัดนะโดยเฉพาะยัดตัวหนาๆเนี่ยเอาไว้ยัดฮิลดีกว่าเพราะถ้ายัดใส่ศัตรูมันจะติดต้านเวท 25% นะโดยเฉพาะแอคเนี้ยเขามีรีเจนเยอะมากเลยแป๊บเดียว
หายแล้วโอ้รถชนตกต้นไม้ตาย What ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ย What เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันดูตรงนี้ก่อนตายไป3ฮะมังกี้เขาควรจะตายมันดันโดนกระแทกขึ้นเนินชะงั้นแล้วสวนกลับมาสู้ได้แบบงงๆโอ้ my god มูไลชาร์โดอยู่ครับแต่โดนเบอร์เซอร์คอร์แล้วโฟกัสไฟมาหรือยังมาแล้วจึกตายเรียบร้อยตาย4ศพต่อเนื่องฮะโอ้เมื่อกี้แพนโกเขาอุตส่าห์โดดขึ้นมาพังต้นไม้เหี้ยแม่งผลักขึ้นไปบนนั้นแล้ววู้กงคอมานสวนโอ้ my god แม้ว่าจะโยนมากแค่ไหนครับแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยครับเงินมันไม่ลงมาเลยฮะ19นาที15,000และแพนโกเป็นหอกนะครับผมเติมดาเมจครับผมไม่ว่าพวกเขาจะโยนสักแค่ไหนครับพลังของคนรวยมันน่ากลัวจริงๆฮะแอคจะได้เบลดเมลแล้วนะฮะแล้วมังกี้คิงเป็นทาเลนต์จริงกูมาสเตอรี่ไม่ได้เล่นแบบโปรนะโปรเขาจะเลือกเป็นโดดไกลนะฮะมีเอ็กโคเซเบอร์มาเติมแล้วด้วยครับทำให้วูกงคอมานมีเอฟเฟกต์ของเอ็กโคเซเบอร์ด้วยนะฮะยังดูยากอยู่ดีฮะถ้ามีโดต้าพัทตรงนี้ก็คงจะบอกว่าแม่แทบไม่มีโอกาสชนะแล้วล่ะเขาต้องโฟกัสฆ่าตัวใหญ่เรื่อยๆครับเขาถึงจะคัมแบ็กได้เอาล่ะครับนี่ไงตัวใหญ่ที่ว่าเอ้าคอมโบแต่ฆ่าได้โอเคตบ AA ตายไป1คนครับสวยงามครับได้2คนนะคอมโบชาร์จกระแทกเมื่อกี้กับแอโร่มันไม่ซิงกันนะแต่ฆ่าตัวใหญ่ได้อยู่ครับค่าซัพพอร์ตมันไม่ค่อยได้เงินนะต้องโฟกัสไปที่การฆ่าตัวคอนะฮะจะได้ตัดเงินเขาแล้วก็ได้เงินมาเยอะๆด้วยรูบิกจะขึ้นเซปเตอร์ชิ้นถัดไปนะครับมังกี้เป็นแบล็คคิงบาร์เนี่ยไฟหนักๆแบบเนี้ยนับชาโดว์ต้องการเลยวอลล็อกต้องการหนังสือเลเวลครับเร่งเลเวลไปเลเวล15ทางด้านของรูบิกได้ชิลคลาชมาครับผมทำให้ตัวเองถึกขึ้นนะและ AA ก็รอเลเวล10อยู่นะทาเลนต์เงินของเขาเขาจะได้รวยสักทีนะฮะซ่าสโมกเข้าโรชานครับผมพร้อมกับมอร์บิกแมสจะเนียนหรือเปล่าจะเนียนไหมเอ้ยเนียนว่ะยังไม่มีใครสงสัยครับสเปรย์เบเกอร์ชาร์จเดียวไว้ได้ทันแต่โอ้โหหลบได้ทันนะมีทั้ง power shot มีทั้งคอรออยู่แล้ว speed breaker snow space create ให้ฮะนี่ของจริง speed breaker space create ครับแต่จะไม่ไหวแล้วจะไม่ไหวแล้วโอ้โหต้องเติมเลือดก่อนครับจะไม่ไหวแล้วโอ้ยโซโล่โลชานไม่สำเร็จครับแย่แล้วฮะ faster เกิดการคำนวณผิดพลาดซ่าโซโล่ไม่ไหวครับกดชายก่อนนะฮะและแล้วโอ้ยถ้าเอเจอนะเขาจะเริ่ม question mark ยังอ่ะซ่าหายไปนานมากเลยนะซ่าโดดเข้าไปเปิดอันติโดนแบทอีกแล้วซ่าโอ้ my god ความพยายามของเขาส่งโดต้าว่าเดอะฟักได้เลยส่งโดต้าว่าเดอะฟักได้เลยครับความพยายามของเขาครับมันหายไปนานเกินไปกลายเป็นว่าเขาได้เอจิสิกโอ้ my god ทุกอย่างแม่งพังพินาศลงไปกับตาชิปหายแล้วฮะโอ้โหมาพร้อมกับเซปเตอร์แอคเข้ามาคอสวยงามมากมีไอบาสมาคอมโบทีไอ5บูมเข้าไปเต็มแล้วมีรถมาบดขยี้ครับชน3คนอุ้ยชนแล้วหนีมันกลับมาชนอีกรอบนึงโอ้ชน6คนรวดฮะสวอตบัคเกิลเอเกือบตายโปรฟีดไว้เพราะว่าช็อตมาเรียบร้อยฮะ
RIP หนีน้อยขอบคุณสำหรับบิดมากครับผมสำหรับเกตตาเวลต้าฮะไม่ได้มันอยู่ของนี้มันอยู่ที่ความเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่สไนป์โกเลม3คนนะฮะเออร์ซ่าหลบอยู่ในรูครับตบรูบิกไปก่อนฮะต้องโฟกัสไฟเคลียร์วอลล็อกโกเลมครับผมป๊อปอัพชาร์จมาเบรกเวลาไว้ให้ครับเนเธอร์สไตรท์ใส่มังกี้คิงแต่ก็โดนแช็คเกิลกัน2คนมีคออีกต่างหากบาเลสไตรท์ฟาดไปเรียบร้อยตายยับตายซ้ำตายซ้อนตายแล้วตายอีกครับตรงนี้จับวอลล็อกได้วอลล็อกแคนเซิล TP เลยครับวอลล็อกบอกไม่รู้แล้วไม่รู้ทำยังไงดีเออร์ซ่าโดดมาเคาะอุ้ยได้2คนนะตรงนี้มังกี้คิงเสียเอจิสครับแล้วยังไม่เสียบาแรกด้วยนะทำเป็นเล่นไปอ้าวกิ้งไม่สวยเท่าไหร่ชน1ได้แล้วล่ะครับชน2เรียบร้อยทีมไวฟ์ครับผมไม่เสียบาแรกด้วยครับคุณผู้ชมยังไม่เสียบาแรกอย่าพึ่งหมดหวังครับคติพดช่องเราถ้าเสียบาแรกแล้วจะหมดหวังก็ไม่ว่าฮะแต่ถ้ายังไม่เสียอย่าพึ่งหมดหวังฮะดาเมจของแพนโกเลียนี่มันช่างประมาทไม่ได้จริงๆฮะมันเคยมีมีมล้ออยู่นะว่าแพนโกนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยเลเวล6ก็เก่งแล้วไม่ต้องมีเงินก็ได้เนี่ยดาเมจมันแบบมันชนแรงอะแล้วชนไปชนมาแต่ไม่เป็นไรครับการโยนเมื่อกี้นี่แทบไม่สะดุ้งอะไรเลยครับกับเรเดียนฮะตรงนี้โดนเผาอยู่บิงมาเฟดโบเรียบร้อยตอนนี้แพนโกเลียผมว่าเขาต้องการไปนะคิมสันการ์ดไปพุ่งชนรูบิกอ้าวไม่โดนรูบิกก๊อปได้เป็นชิลคลาสครับไม่สวยเท่าไหร่รูบิกกำลังจะตายรูบิกโดนโฟกัสและรูบิกตายไปเรียบร้อยครับตรงนี้2ตัวคอของเรเดียนครับมาบี้วอลล็อกไปได้วอลล็อกไม่มีโกเลมอยู่แล้ววอลล็อกเลยไม่เฉยๆไม่เป็นไรแต่เคอรียตายครับมาส่งแมสซ์แมนเดสเซอร์ซ่าได้ก่อนมิราน่าบายแบ็กกลับมาบิงมาคอถูกที่ถูกจังหวะมากครับเช็คเกอร์ช็อตมาเบรกพาวเวอร์ช็อตมาเรียบร้อยดับเบิลคิวครับจังไป2แต้มวิลเลเจอร์ตามมาโฟกัสไฟบาเลสไตรฟาดครับแย่งกันเคสปั๊มเคสกันรัวๆฮะแช็คเกิลได้ด้วยโอ้หาอยู่หาอยู่อยู่ไหนอ่าเจอแล้วบิงคอทันโอเละเลยโฟร์แมนไวฟ์ครับและมิราน่าไม่มีบายแบ็คแล้วฮะเขาน่าจะยื้อได้เท่านี้แหละนี่คือที่สุดของที่สุดแล้วสรีเบเกอร์บายแบ็กเอามาอีก1คนครับผมตอนนี้เราดูบายแบ็กกันดีกว่าการเงินไม่มีผลแล้ว26นาที 24,000 เนี่ยคือ 24,000 นี่ยังกันบ้านไว้ได้ก็เก่งแล้วฮะแอคคอร์เฟลครับผมเหมือนจะไม่ได้บลิงก์นะเมื่อกี้ตอนนี้ทีมเรเดียนเนี่ยต้องเล่นดีๆแล้วนะครับคนดูเขากำลังรับชมอยู่นะฮะเขาจะบอกว่าโอ้โหเงินนำต้อง 24,000 พวกมึงยังขึ้นบ้านไม่ได้เหรอเนี่ยเป็นทีมได้เปรียบก็โดนด่าได้นะฮะคือต้องบอกว่าเดอะไดอ่ะมันฆ่าได้ด้วยรอพาวเวอร์เลยโอ้โหดับเบิลดาเมจมาครับเลยโดนเบสเมลสะท้อนโคตรแรงฮะวิลเลนเจอร์แล้ววิลเลนเจอร์นี่มีแต่ดาเมจไอเทมอุ้ยถ้าแอร์โรโดนนะเอาละครับมังกี้บิงครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้ครับผมพวกเขาจะทำการโยนแล้วฮะยังไงก็ชนะแล้วนะฮะแบบจะเล่นยังไงก็ได้ใช่ไหมอ้าวรถชนเฟลโดนก๊อปรถอ้าว
คอ2รูบิกต้องมาแล้วรูบิกต้องมาแล้วจังหวะนี้ไอ้บาสไปรูบิกมาแล้วครับรถของจริงโกเลมมาเบรกเอาไว้รถยังไม่ถูกหยุดครับรถบี้แพนโกออกไม่ได้รถชนแล้วชนอีกชนแล้วชนอีกตายไป4คนครับแพนโกเลียครับผมไปมอบรถให้เขาฮะเรียบร้อยทีมไวฟ์และเกมน่าจะจบลงครับนี่แหละรูบิกมันใช้สกิลอะไรมันก็ใช้เก่งกว่าเจ้าของฮะเป็นธรรมดาฮะไหนเมื่อยังไม่ยอม GG ครับแอคก็ไปซื้อเฮเว่นเฮลเบิร์ตมาอีก1ชิ้นนะปิดเออร์ซ่าไม่ให้ตีครับผมเดอะได้เหมือนจะสู้สุดใจครับผมไม่มีบายแบ็กก็ไม่เป็นไรฮะแอโร่ไปโดนแอ็กซ์ครับผมเออร์ซ่าบิงเข้าไปโอ้โห1ต่อ4ก็สู้ครับผมเออร์ซ่ากดอันติพยายามตีแต่เจอเฮลเว่นเฮลเบิร์ตครับตีไม่ได้ครับตรงนี้กดเบรดเมย์ไว้โอ้โหดาเมจแรงมากๆฮะมีรถ2คันสู้กันอยู่รถปั๊ม2คันชนกันไปชนกันมาโอเคสอนบัคเกิลเจ็บมากครับช็อตนี้ชาร์จเข้ามาหารูบิกวิคิมสกัดประคองเอาไว้ดาเมจแรงใช่ย่อยครับเหลือแค่แอคและแอคพยายามปั่นและดังปั่นและดังภาพแบบนี้นานที่จะเห็นเผาหัวเปิดเบรดเมลมาปั่นปั่นดังปั่นปั่นดังคอมาและไม่มีมานาจะดังครับผมกดสติ๊กได้นะเมื่อกี้สวยแล้วครับวิลเลนเจอร์โดนชาร์จแล้วแบดใส่ครับหลังหักครับผมเรียบร้อยฮะโดนชาร์จเวิร์ดอยู่เลยบลิงไม่ได้ครับทางด้านของแอคฮะพยายามจะไล่ฆ่าสปริตเบรกเกอร์ถูกรูไหมโอเคไม่ได้แล้วเรียบร้อยครับก็ยังจบเกมไม่ได้อีก 32,000 มีเงินเรา 32,000 ยังจบเกมไม่ได้ฮะWhat the heck is this game ขอกลิ้งอีกรอบตายแล้วเราต้องเตรียมเพลงแล้วไหนๆก็ยังไม่จบเกมฮะเขาบอกเขาขอกิ้งอีกรอบฮะเราต้องเตรียมเพลงแล้วแก๊สเอาละครับตอนนี้เรเดียนมาเอาโรชานแล้วครับผมเดอะไดไม่น่าจะมาได้ครับติดธุระอยู่ฮะติดที่บ้านฮะเอาละครับใครจะเป็นเจ้าแห่งศึกรถแข่งครั้งนี้ฮะนี่เอาชัวร์นะเนี่ยมาเอาโรชานด้วยเนี่ยคนจริงเขาต้องตีนายจิตทิ้งแล้วก็โดนคัมแบ็กฮะเราจะได้ส่งรีเพย์ไป Dota What the fuck the greatest comeback ตอนนี้เรเดียนเริ่มเอาชัวร์แล้วครับออกฮาร์ดด้วยโอ้นี่มึงกาจะไม่ตายอ่ะฮะนี่เขารอแล้วครับเขารอจะใช้รถแล้วไปแล้วเอาเร็วไปแล้วยังไม่ไปเนี่ยหมุนรัวๆเอาไปแล้วเอาได้แก๊สว่ะโอ้นี่รถ2คันวิ่งกันไปวิ่งกันมาในวงมังกี้คิงวูบวงคอมมาในเหี้ยเหมือนพิทแท็กเลยแม่งบี้กันไปบี้กันมาในวงเหมือนเคยดูรถไต่นี่ไหมไต่ถังอ่ะรถไต่ถังอ่ะแบบนี้เลยเอานี่ก็จะแก๊สด้วยเหมือนกันอ้าวโดนจับครับเรียบร้อยฮะ
าต่อ1 5ต่อ1ไม่น่ารอดแล้ว GG ได้แล้วฮะเรียบร้อยครับผม50ต่อ31เงิน 39,000 ครับผมพวกเขาต้องใช้เงินถึง 39,000 ฮะกว่าจะจบเกมที่น่าอดสูนี้ได้ฮะโปรเพเยอร์เซิร์ฟ4อะฮะโอ้โหโปรเพเยอร์เซิร์ฟ4ก็จบไปแล้วนะฮะกับล็อบบี้ช่องแชทคุณภาพเกมที่2นะครับโอ้เกมนี้ต้องบอกว่าเลนกลางสกิลเพย์ดีกว่าชนะเลนขาดมังกี้ก็ชนะแพนโกขาดอยู่แล้วนะฮะซับ2ตัวเลยว่างมากๆขึ้นไปบี้มังไปบี้เออร์ซ่าอีก1คนก็เลยเละเลยนะครับชนะ3เลนท่วนจบเกมก็ขอบคุณมากครับสำหรับทุกคนนะที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับในวันนี้นะฮะขอบคุณสำหรับบิดด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็น่าจะไปแล้วนะครับเพราะว่าสตรีมมา7ชั่วโมงอะก็เดี๋ยวถ้าไงก็จะส่งต่อช่องแชทนะครับให้กับสตรีมเมอร์ท่านอื่นนะครับเราอาจจะส่งไปรันวงการนะไปหาสตรีมเมอร์คนที่เขาดูน้อยๆนะครับก็พวกคุณชอบไหมพวกคุณชอบล็อบบี้แบบนี้ไหมถ้าพวกคุณชอบล็อบบี้แบบนี้ไว้มีคนแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราจัดกันอีกนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมกันนะครับย้อนหลังดูในนี้ได้เลยนะครับดูย้อนหลังจบสตรีมได้เลยครับที่ Post Podcast ตรงวิดีโอนะครับก็เข้ามาใหม่ฝากกด follow ด้วยนะครับอยากติดตามช่องนี้กด follow ไว้เลยอยากสนับสนุน Subscribe Bit Donate เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฮะช่องแชทด้านล่าง Discord นะครับเข้ามาจอยกันได้คุยกันหลังใหม่หาเพื่อนใหม่หาเพื่อนเล่นเกมเชิญได้ด้านล่างนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ทำอีกทำล็อบบี้แบบนี้อีกนะครับช่วงนี้ผมพยายามจะภาคอยู่แล้วผมพยายามจะไกรดิ้งตัวเองผมจะฝึกภาคเยอะๆนะฮะจะได้พร้อมรับกับ TI